คนที่ค้นพบคนนั้นเขาเรียกผู้ค้นพบก็คือพระพุทธเจ้าเนี่ยเจ้าของวิชาอากาศจากเจ้าของวิชาผู้ค้นพบพระพุทธเจ้า